พูดถึงมือปราบมือพระการกับทีป่ปปชตั้งขึ้นลองไปย้อนดูกันอีกทีคือปปชเขาตั้ง30รายชื่อคณะกรรมการสอบเงินดิจิทัลของปปชมีชื่อเต็มว่าคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนยโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตตามที่คณะกรรมการเฝ้าระวงังและประเมินสภาวการทุจริตเสนอมามี30คนเอาชื่อที่ เป็นชื่อเด่นๆที่เขาเรียกว่าพระการเนี่ยนะฮะประธานคือกรรมการปปชชื่อคุณสุภาปียจิติคนนี้ในแวดวงการปราบปรามทุจริตรู้กันดีว่าเป็นมือปราบจำนำข้าวคนที่สองก็เป็นกรรมการปปชเป็นรองประธานกรรมการชุดนี้คุณสุวรรณจุทะสิ่งที่เราเห็นความเชื่อมโยงกันก็คือว่าในกรรมการของปปชเนี่ยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ที่ออกมาแสดงความเห็นแย้งกับนโยบายนี้ด้วยอย่างเช่นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอืก็มีอยู่ในชื่อของคณะกรรมการนี้ด้วยนะอืมีตลอดจนกกตกตกตได้จะย้อนไปถึงนโยบายการหาเสียงอะไรไหมนะฮะมีในเรื่องของปปชอยู่แล้วแล้วก็กฤษฎีการดูเรื่องกฎหมายหรือแม้แต่กระทั่งสมาคมธนาคารไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตลอดจนนักวิชาการที่ทําหน้าที่ ในแง่ของการสอนหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ธุรกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆเอาเข้ามาหมดฮะสาคนนี้จะเป็นคนที่คอยดูว่านโยบายนี้จะสอไปในทางทุจริจหรือไม่จะสร้างผลกระทบให้กับประเทศหรือไม่แม้ยังไม่ได้เริ่มทำอ่ะคิดดูปปชรับมีดรอแบบนี้ยากเหมือนกันนะนโยบายดีก็ดูเหมือนจะยิ่งทําให้รัฐบาลเองต้องระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมอ่ะนะฮะทุกย่างก้าวเลยของนโยบายเงินดิจิทัลนี้นะฮะ